เอาของคุณเฉลิมก่อนนะวันนี้โดนบีดออกจากไลน์กลุ่มละหลังจากที่เมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับที่บ้านริมน้ําแล้วแน่นอนนะครับแรงกระเพื่อมในเรื่องของการเมืองมันมีอย่างเห็นได้ชัดเจนวันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเป็นอะไรที่ฉลาดนะผู้นำพรรคนะครับควรที่จะมีการคุยแบบกิจจะลักษณะนะกับทางคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะการคุยเท่านั้นคือทางออกวันนี้เนี่ยเหตุผลมีเหตุผลเดียวนะครับคุณไปตีไปทุบกล่องดวงใจของคุณเฉลิมนั่นคือคุณวันอยู่บำรุงเช่นเดียวกันอย่างเมื่อวานว่าทำไมคุณอุ้งอิงดีดนะครับคุณเฉลิมออกจากกลุ่มหลังจากที่คุณเฉลิมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเช่นเดียวกันครับนะคุณเฉลิมก็พุ่งเป้าไปที่คุณทักษิณนะพ่อใครใครก็รักนะเห็นไหมก็คุณไปตีกล่องดวงใจเขาเพราะเขาไปพูดถึงพ่อคุณคุณก็โกรธคุณก็แค้นมันก็เป็นเรื่องปกติลูกใครใครก็รักพ่อใครใครก็รักนะครับจะบอกว่าเป็นศึกสายเลือดไม่รู้จะพูดกันยังไงแต่มันต้องเข้าใจซึ่งความรู้สึกนะครับของกันและกันนักการเมืองผมบอกนะผมบอกแล้วทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองนะครับโดยเฉพาะนักการเมืองในตำนานเนี่ยพอผมพูดไปหลายไลฟ์มีคนบอกว่าผมชมเฉลิมผมโอ้โหพ่อลูกอะไรนะเป็นนักเลงอะไรนะเป็นผ่านแพ้แล้วไม่ยอมรับคืองงมากอ่ะคือพวกคุณคือบางคนนะตรรกะแม่งห่วยมากอ่ะคือวันนี้คุณต้องเข้าใจนะวันนี้เนี่ยคนเนี่ยถ้าไม่ได้จงรักภักดีไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เชื่อมั่นในเส้นทางการเมืองไม่มีใครหรอกครับจะอยู่พรรคการเมืองยาวนาน 20-30 ปีมันไม่มีใครหรอกครับผมบอกได้เลยแต่วันนี้ที่ผมออกมาพูดในเรื่องของคุณวันอยู่บำรุงในเรื่องของคุณเฉลิมผมไม่ได้อิงพรรคการเมืองเลยผมพูดในฐานะนะครับคนคนหนึ่งที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายนะคุณไปทุบกล่องดวงใจเขานะครับคุณไปทุบกล่องดวงใจเขาเขาไม่ได้ทำผิดอะไรผมต้องบอกเลยว่าไม่ได้ทำผิดอะไรถ้าเป็นในในยะทางด้านการเมืองไม่ได้ทำผิดอะไรในเรื่องของการที่จะไปให้กำลังใจบิ๊กแจ๊ดเป็นเรื่องขี้หมามากๆเลยนะครับทางด้านการเมืองเป็นเรื่องขี้หมาและเป็นเรื่องที่คุยกันได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่คุยกันได้ทีนี้คุยได้หรือไม่คุยกันได้มันอยู่ที่วุฒิภาวะของความเป็นผู้นำพรรคขนาดถึงตอนนี้คุณยังไม่กล้าเปิดหน้าคุยกับเฉลิมอยู่บำรุงแบบตรงไปตรงมาเลยหรือเวลาคุยอย่างเมื่อเช้าคุณยังไม่กล้าที่จะนะครับคุณยังไม่กล้าที่จะคุยกับเขาตัวต่อตัวเลยหัวหน้าพรรคอ่ะแม้กระทั่งคุณดีดเขาออกจากไลน์กลุ่มคุณยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับดร.เฉลิมเลยนะครับแล้วคุณจะนะทำงานใหญ่ได้ยังไงผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างคุณวันอยู่บำรุงหรือคุณเฉลิมแต่ในฐานะความเป็นคนความเป็นมนุษย์อ่ะคุณต้องเข้าใจนะครับว่าตระกูลเนี่ยคุณไม่ได้ทำคุณไม่ได้เหยียบแค่คุณเฉลิมอยู่บำรุงวันนี้ฮะนี่ผมไม่ได้อิงว่าใครนำสกุลอะไรนะแต่ผมพูดได้ฟังถ้านามสกุลนั้นเป็นนามสกุลคุณผมไม่ได้พูดว่าเฮ้ยวันนี้คุณเหยียบแค่คุณเฉลิมหรือคุณเหยียบแค่คุณวันนะคุณเหยียบนามสกุลอยู่บำรุงคุณรู้หรือเปล่าสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณไม่ได้ให้เกียรติแค่ไม่ใช่คุณเฉลิมหรือคุณวันแต่คุณไม่ให้เกียรตินามสกุลเขานะคุณจะเหยียบเขาให้จมธรณีเลยโดยไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดไม่ให้ผลงานนะไม่รักใคร่ไม่สนับสนุนนั่นคือคุณฆ่าเขาคุณไม่ได้ให้โอกาสเขาสิ่งนี้คือสิ่งที่เฮ้ยมันมองแล้วเนี่ยคนเก่าคนแก่ที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญของพรรคเนี่ยคุณกลับทอดทิ้งคุณกลับไม่ให้ความสนใจคุณกลับไม่เงี่ยหูฟังเลยนะครับโอเคเขาอาจจะพูดอะไรที่ไม่เข้าหูอย่างเช่นเขาไม่เห็นด้วยกับเงินกู้เงินมาแจก 10,000 บาทดิจิตอลดร.เฉลิมเขาก็พูดตรงๆว่าเขาไม่เห็นด้วยนะครับเขาไม่เห็นด้วยที่จะเอาเศรษฐาหรือใครก็ไม่รู้อยู่ๆถือกระเป๋าเข้ามาในพรรคแล้วได้เป็นนายกเลยเขาก็ไม่เห็นด้วยนะซึ่งเขาก็มีเหตุผลแต่พอเขาไม่เห็นด้วยคุณก็นะฮะใช้โหลยาดองใช้ยาแรงอัดกันเข้าไปทีนี้ประเด็นพอผิดใจกันเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุยกันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่คุยกันไ
และยิ่งคนที่รู้จักมักจี20 30ปียิ่งจำต้องคุยลดซึ่งทิฐิลดซึ่งหัวโขนนะครับถอดหัวโขนออกเขานะรุ่นพ่อเป็นเพื่อนกับพ่อนี่ผมพูดไม่ได้อิงการเมืองอะไรเลยนะคือเวลาคุณสวมหัวโขนเป็นหัวหน้าพรรคคุณนี่ใหญ่โตคุณก็ต้องให้คนที่เป็นรุ่นพ่อเฉลิมอยู่ดร.เฉลิมเนี่ยมาคุยถึงที่พรรคต้องอัญเชิญเขาเราไม่ไปคุณต้องมานะแล้วพอมาถึงพรรคเนี่ยต้องมีผู้อำนวยการพรรคอยู่ด้วยนะต้องมีเลขาธิการพรรคอยู่ด้วยนะคุยกันทำไมคุณไม่กล้าเผชิญหน้าคนเดียวเหรอในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคนะครับผมพูดเลยนะครับวันนี้ถ้าคุณยังมีลักษณะนิสัยแบบนี้คุณไม่สามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้หรอกครับผมพูดเลยไม่มีทางฮะยังไงก็ไม่มีทางฮะนะครับขนาดคุณยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับดร.เฉลิมแบบตรงไปตรงมาแบบคุยกันแบบตัวต่อตัวนะครับเมื่อวานผมโพสต์ไปหลังจากที่ดีดนะครับดร.เฉลิมออกจากไลน์กลุ่มผมบอกว่าเฮ้ยมันเฮ้ยนี่เป็นการกระทำของหัวหน้าพรรคหรือว่าเวลาคุณจะเอาใครออกจากกลุ่มเอาใครออกจากคณะทำงานเนี่ยคุณเล่นดีดกันเหมือนเด็กเล่นขายข้าวแกงอย่างนี้นี่คือวุฒิภาวะความเป็นผู้นำหรือวะสื่อถึงวันนี้ตอนเช้าสื่อยังถามเลยว่าก่อนดีดเนี่ยดร.เฉลิมเนี่ยได้คุยกับเขาก่อนไหมสื่อยังรู้กาลเทศะเลยว่าการที่จะนะครับทำอะไรที่กระทบกระเทือนกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคุยกันแบบตรงไปตรงมาว่าอาครับอาคะเนี่ยจำเป็นต้องดีดออกนะจำเป็นต้องเอาออกนะเพราะว่าคนในทีมทำงานในพรรคในไลน์กลุ่มเนี่ยเขาไม่สบายใจอันนี้ตรงไปตรงมาส่วนอาจะโกรธก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่าเป็นการเคลียร์ใจและพูดตรงไปตรงมานะนี่คือความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าถ้าคุณจะเป็นหัวหน้าพรรคใจคุณมันต้องถึงแต่นี่ใจทั้งขี้มดเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าการกระทำยังไม่ต้องปรึกษาใครที่ดีดผู้หลักผู้ใหญ่ออกจากไลน์กลุ่มไม่จำเป็นต้องปรึกษาใครนะทำเองเพราะเป็นอย่างนี้ไงนะครับคุณถึงได้โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสมแม้กระทั่งเป็นหัวหน้าพรรคหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่คือวุฒิภาวะมันไม่ได้ประเด็นคือย้อนกลับมาความเป็นอาหลานถ้าคุณสำเนียกตรงนี้นะแล้วคุณสำเนียกความสัมพันธ์กัน20 30ปีเนี่ยนะคุณต้องถอดหัวโขนออกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องกระทบความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ซึ่งมันต้องถอดหัวโขนออกแต่วันนี้นะครับคุณหัวหน้าพรรคเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าถ้าเฉลิมดร.เฉลิมจะคุยเนี่ยต้องเดินทางมาที่พรรคนะไม่ไปที่บ้านดินคลองนะแล้วมาเนี่ยต้องเลขาธิการพรรคต้องอยู่นะต้องอยู่คอยขนาบนะไม่งั้นหนูกลัวอาเฉลิมนะครับผอ.พรรคก็ต้องอยู่นะขนาบนะหนูไม่กล้าหรอกคุยกับอาเฉลิมคือความรู้สึกอาการมันบอกหมดแล้วครับว่าคุณไม่เหมาะสมจริงๆไม่ใช่ผมพูดเพราะผมไม่ชอบนะครับไม่ใช่ผมพูดเพราะผมไม่ชอบเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าคุณแค่ดร.เฉลิมเนี่ยนะครับคุณยังไม่กล้าเผชิญหน้าเนี่ยนะคุณจะทำงานใหญ่ยังไงได้ผมถามแค่นี้สังคมจับจ้องแล้วคุณออกมากินปูนร้อนท้องบอกว่าไงรู้ไหมให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อเช้ากลัวว่าการดีดดร.เฉลิมโดยไม่บอกการดีดผู้หลักผู้ใหญ่นะที่เป็นบุคคลสำคัญของพรรคโดยไม่ออกโดยไม่บอกไม่กล่าวใครกลายเป็นการกระทำแบบเด็กน้อยก็ทำกันอ่ะคุณเห็นไหมเด็กน้อยก็ทำกันอ่ะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาต้องคุยกันก่อนจะทำอะไรจะอะไรยังไงเขาต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมาเขาไม่ฆ่าคุณหรอกแต่นี่แสดงให้เห็นว่าคุณไม่กล้าจะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอะไรเลยผมบอกเลยนะครับนะแล้วลักษณะแบบนี้จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมบอกเลยนะครับผมโพสต์ไปแล้วว่ามันเป็นการกระทำแบบเด็กน้อยมากๆนะครับตอนเช้าก็ออกมาในลักษณะแบบว่าออกมาให้ข่าวว่านี่คือการทำงานนะการดีดดร.เฉลิมออกจากพรรคเนี่ยคิดดีแล้วไม่ต้องมีใครแนะนำและนะถ้าดร.เฉลิมจะคุยเนี่ยก็ให้มาคุยที่พรรคนี่แหละคือการทำงานเป็นมืออาชีพเขาพูดเองคุณไม่ต้องแก้เกี้ยวหรอกนะคุณไม่ต้องกินปูนร้อนท้องหรอกเพราะการที่คุณดีดดร.เฉลิมออกเนี่ยมันแสดงถึงวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์อย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมถึงบอกว่าเป็นศึกนะครับคุณไปทุบกล่องดวงใจเขานะตัวเขาเองเขาถอดนะครับหัวโขนในฐานะนักการเมืองเขาเป็นฐานะพ่อที่จะต้องปกป้องลูกแล้วผมถามว่าไอ้นักเลงคีย์บอร์ดแม่งที่เข้าไปคอมเมนต์ที่หมายวายป่วงที่ไม่รู้นักเลงเนาะอันตรพานเนาะพาดแพ้แล้วพานเนาะ
ว่าคุณวันเฉลิมคุณวันอยู่บนวงหลวงเฉลิมเป็นนักเลงเป็นพานเนาะเออแน่จริงก็ลาออกสิไอ้พวกนี้มันไม่รู้4รู้5รู้6รู้10อะไรเลยคือคุณลองนึกสภาพคุณนะคุณถอดหัวโขนการเป็นนักการเมืองออกแล้วใครมาทุบกล่องดวงใจคุณมาทำลูกคุณคุณยอมไหมนี่ผมพูดนี่ผมอารมณ์ขึ้นนะผมบอกนะนะครับมันไม่มีใครยอมหรอกแล้วแยกเลยบทบาททางด้านการเมืองคุณจะเสพข่าวการเมืองไอ้ชิบหายมึงสนใจเรื่องการเมืองแต่มึงเนี่ยนะครับนะไม่มีเขาเรียกว่าถ้าเป็นกีฬาไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาการเมืองบทบาทการเมืองคุณอยู่ฝั่งรัฐบาลคุณก็ทำหน้าที่นะครับในส่วนของฝั่งรัฐบาลให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันเวลาที่ผ่านมาคุณวันกับคุณเฉลิมเขาอยู่ฝั่งรัฐบาลเขาก็ต้องปกป้องรัฐบาลนะแต่พอออกมาจากสนามการเมืองเขาก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับไม่ใช่วันนี้ก็ลาออกมาสิอย่างงี้อย่างนี้ผมมองแม่งไร้สาระไอ้พวกนี้อย่าเสพข่าวการเมืองเลยถ้ามีมิติความคิดได้แค่นี้นะครับนะแล้วอย่างผมเนี่ยผมถ้า FC ติดตามผมก็รู้ว่าผมไม่ได้เชียร์ใครแบบลืมหูลืมตาแต่ผมมีเหตุผลที่ผมพูดนะและตั้งแต่ต้นนะใครเป็นพ่อคนใครเป็นแม่คนแม่งใครมาทำลูกผมอ่ะผมก็ไม่ไว้หรอกเอาพูดกันง่ายๆอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ออกนะวันนี้เนี่ยกับการคุณต้องเข้าใจความผิดที่เขาเนี่ยไปให้กำลังใจบิ๊กแจ๊ดนี่คือความผิดเหรอทางด้านการเมืองถ้าคุณสนใจการเมืองคุณเป็นคอการเมืองคุณจะรู้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขี้หมานะมันพอนอกเหนือจากเสร็จสิ้นศึกการเมืองนะเขาแพ้แล้วเขาก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นอาเป็นหลานเขาไปให้กำลังใจนะครับแล้วทีที่คุณดูสินะแกนนำเสื้อแดงคุณวันชนะออกมาสับนายกรัฐมนตรีขนาดนั้นนั่นคือมีความผิดนะมีความผิดนะแต่คุณกลับไม่ลงดาบนะครับแล้วนี่ผมถามว่าความผิดอะไรไปทำลูกเขาไปลงดาบลูกเขาทั้งที่คุณต้องเข้าใจว่าตักกะแม่งป่วยโคตรๆอ่ะคนที่คุณต้องไปลงดาบต้องเป็นคุณด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงเพราะอะไรเพราะด็อกเตอร์เฉลิมเนี่ยนะครับนะด็อกเตอร์เฉลิมเนี่ยเป็นสสนะครับคุณวันเนี่ยไม่ได้เป็นสสสอบตกนะครับคุณที่คุณโฟกัสมากกว่าต้องรับผิดชอบคนที่คุณต้องคุยเนี่ยซึ่งหน้าซึ่งไม่ใช่คุณวันเลยแต่คุณกลับกลายเรียกคุณวันซึ่งไม่ได้เป็นสสเข้าไปพูดเข้าไปนะครับตักเตือนเข้าไปว่ากล่าวแต่จริงๆเนี่ยนะคุณติดอะไรทำไมคุณไม่เรียกด็อกเตอร์เฉลิมไปคุยมันก็จบแล้วแต่กลับกลายคุยกับคุณวันอันแสดงว่าคุณไม่กล้าคุยแม้กระทั่งกล้าสบหน้ากับด็อกเตอร์เฉลิมเสียด้วยซ้ำไม่กล้าตำหนิแล้วอย่างนี้คุณจะเป็นหัวหน้าพรรคได้ยังไงมันล้มเหลวตั้งแต่คุณไม่เรียกด็อกเตอร์เฉลิมไปพูดแล้วนี่พอเรื่องบานปลายขนาดนี้คุณยังบอกเลยว่าถ้ามาที่พรรคเนี่ยต้องให้เลขานั่งขนาบด้วยนั้นหนูกลัวอย่าเป็นหัวหน้าพรรคครับอย่าเป็นนักการเมืองครับอย่าเป็นอย่างนั้นเลยครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยสองคนพ่อลูกนะด็อกเตอร์เฉลิมคุณวันเขาไปให้กำลังใจอาเขานอกเหนือจากสนามการเลือกตั้งศึกการเลือกตั้งนั่นคือความเป็นพี่น้องคุณต้องแยกการเมืองกับเรื่องส่วนตัวให้ออกนะครับซึ่งผมมองในฐานะผมเป็นนักการเมืองผมว่าไม่ผิดอะไรเลยนะเช่นเดียวกันเวลาคุณแข่งบอลคุณเชียร์บอลคุณก็เชียร์คุณก็ทำหน้าที่นะฟาดแข้งเอาให้ฝั่งคุณชนะให้ได้พอนอกเหนือจากสนามนอกเหนือจากเกมแข่งขันฟุตบอลทุกคนคือพี่น้องกันนี่คือน้ำใจความเป็นนักกีฬาความเป็นมืออาชีพมากกว่าแต่วันนี้ผมหาความเป็นมืออาชีพของนักการเมืองของบุคคลคนเนี้ยของลูกนายใหญ่ไม่เจอไงแล้วยิ่งทำให้พรรคตกต่ำผมพูดเลยนะครับผมพูดเลยใครจะไม่เห็นด้วยกับผมไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ผมพูดผมไม่ได้เข้าข้างหรืออิงใครผมไม่ได้เชียร์นะครับใครผมไม่ได้เกลียดใครเป็นการส่วนตัวแต่ผมมองว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะผมเป็นห่วงอนาคตประเทศว่าถ้าคนนี้ได้เป็นนายกเนี่ยนะหนักแล้วครับผมพูดเลยว่าหนักแล้วฮะแล้วหนักเลยวันนี้คุณไม่ถอดหัวโขนออกมานะคุณจะลงดาบนะครับบุคคลสำคัญที่เคยสร้างนะครับ อะไรต่อมีอะไรให้พรรคซึ่งถ้าพรรคเนี่ยไม่มีบุคคลเหล่านี้ที่เป็นคนเก่าคนแก่พรรคนะครับสีแดงจะมาได้ถึงทุกวันนี้ไหมผมถึงบอกว่าตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่คนเก่าคนแก่เขาคอยประคองพรรคมาคุณอยู่ที่ไหนคุณไปทำธุรกิจคุณยังเด็กน้อยเขาประคองพรรคประคับประคองต่อสู้ในทุกศึกเลือกตั้งเขาไปปราศัยในทุกๆเวทีคุณอยู่ที่ไหน
เออต้องถามเท่านี้แล้ววันนี้คุณมาเช็ดเอาทิ้งมาเช็ดทิ้งเช็ดขว้างข้ามหัวไปข้ามหัวมาไม่กล้าเผชิญหน้านะนะครับไม่กล้าเผชิญหน้าใช้คำว่าหัวโขนในฐานะนะครับเอาจับมาตั้งนะแล้วมีอำนาจนะพอเกิดเรื่องเกิดราวไม่ถอดหัวโขนใช้หัวโขนเป็นเครื่องบังหน้าในการใช้อำนาจจะชี้นิ้วสั่งใครก็ได้จะบังคับใครให้ทำอะไรก็ได้นะจะคิดว่าความคิดของตัวเองหรือการกระทำของตัวเองถูกต้องที่สุดแล้วผมถามว่าวันนี้องค์กรจะอยู่ได้ยังไงล่ะครับถ้าคุณมีองค์ประกอบความคิดอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าเจ๊งบงนะเจ๊งบงและเจ๊งจริงนะครับเออนะครับด้วยความสัตย์จริงนะครับปี66ก่อนการเลือกตั้งมีการวิเคราะห์นะครับแนวโน้มซึ่งตัวผมเองก็วิเคราะห์ว่าเอาแล้วล่ะขั้วการเมืองเปลี่ยนแน่นอนนะปี66หลังวันที่14พฤษภาปีก่อนนู้นผมว่าการเมืองเปลี่ยนแน่นอนเพื่อไทยกับก้าวไกลต้องได้เป็นรัฐบาลแน่นอนนะครับผมวิเคราะห์ก่อนที่เพื่อไทยจะมาเป็นรัฐบาลด้วยซ้ำผมวิเคราะห์ว่าไงรู้ไหมเขาถามว่าวันนี้เนี่ยเอาอุ้ยกระแสเพื่อไทยมาแรงมากๆเลยเนี่ยเพื่อไทยต้องได้เป็นแกนนำรัฐบาลตอนนั้นผมเป็นผู้สมัครอีกพรรคหนึ่งผมก็พูดกับพี่น้องกลุ่มใกล้ชิดว่าเอาเหอะตอนนี้เพื่อไทยยังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ผมเห็นลิ้นเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลในชิปหายผมไม่รู้ว่าชิปหายอะไรนะแต่ผมบอกชิปหายแน่ผมบอกได้เลยว่ายิ่งกว่ารัฐบาลลุงตู่ผมพูดและลั่นคำนี้ก่อนที่จะนะครับประกาศผลการเลือกตั้งเสียด้วยซ้ำถ้าใครเป็นมิตรสหายผมนะครับนะที่เป็นบรรดาคอมมิวนิสต์ทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ที่สุราษฎร์เนี่ยถ้ายังฟังอยู่ตอนนี้นะคุณจะจำคำพูดผมคำนั้นได้เลยฮะผมเคยลั่นกับพวกคุณไว้แล้วว่าถ้ารัฐบาลเป็นรัฐบาลสีแดงนะชิบหายเอาเหอะเพราะผมรู้สันดานดีนะแต่ผมไม่ได้บอกไม่ได้พูดให้ใครเสียหายนะครับแค่บอกว่าโอเคชิบหายแค่นั้นเองสุดท้ายเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับมันเดินทางมาถึงจุดตรงนี้ก็มันไม่ได้นอกเหนือไปจากที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับวันนี้ผลักมิตรเป็นศัตรูนะครับตีกล่องดวงใจมันจะเกิดผลยังไงล่ะครับมันจะเกิดผลยังไงวันนี้ถ้านักเลงจริงๆนะฮะอย่างดร.เฉลิมเนี่ยเป็นนักเลงจริงถ้าไม่จนกรอกจริงๆคุณไม่ต้อนเขาจริงๆคุณยังไม่นะครับนะสั่งเขาเรียกว่าอะไรขับออกจากพรรคจริงๆคุณจะต้อนเขานะครับให้นามสกุลอยู่บำรุงเนี่ยนะครับจมพื้นจมธรณีตอนนี้นะผมวิเคราะห์ได้เลยว่าคำว่านักเลงเนี่ยมันใช้ได้กับคนที่ควรจะใช้คุณฟังผมไว้นะอันนี้ผมไม่รู้ถึงใจคุณเฉลิมผมไม่รู้ถึงใจคุณวันแต่ถ้าเป็นผมคำว่านักเลงมันต้องเลือกใช้กับคนคุณเฉลิมอยู่บำรุงไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนคนแบบนี้นะครับแล้วผมพูดได้เลยผมไม่ได้เชียร์โอ้ยคลั่งคุณเฉลิมแต่คุณเฉลิมเป็นไอดอลผมนะเป็นไอดอลผมแต่ผมไม่ได้คลั่งถึงขนาดว่าไอ้ชิปหายขาดตรรกะและไร้เหตุผลแต่ผมพูดเลยผมติดตามคุณเฉลิมมาเนี่ยนะฮะนะผมอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณวันไล่ๆกันผมกับคุณวันอายุไล่ๆกันนะผมก็มองกันคนแบบเนี้ยไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่ถ้าคุณต้อนเขาจนเขาจนตรอกนะครับคำหนึ่งคำที่จะหลุดออกจากปากนะครับของคนที่เป็นนักเลงคือการใช้คำว่านักเลงต้องใช้ให้ถูกคนถ้าคุณกดจนนามสกุลอยู่บำรุงเนี่ยมันจมธรณีแล้วเนี่ยนะครับนะเหตุการณ์ป่วยจริงไม่ป่วยจริงชั้น14จะปรากฏต่อหน้าสาธารณชนทันทีเหตุการณ์ต่างๆที่มันไม่ใสและมันเทาๆเนี่ยนะมันจะเกิดปรากฏการเปลี่ยนแปลงในเดือนสิงหาที่จะถึงเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยจะมีความจริงนะครับสิ่งต่างๆโดนเปิดเผยจากปากของใครก็ไม่รู้ที่ไม่สามารถใช้คำว่านักเลงได้แล้วเพราะคำว่านักเลงต้องใช้ให้ถูกคนคุณคอยดูว่าสิ่งนี้มันจะเกิดความวิบัติกับสีแดงหรือไม่คุณอย่าลืมนะครับคนที่กุมความลับไว้ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะคนที่กุมความลับทั้งหมดของสีแดงไว้ตอนนี้เนี่ยนะหลายหนึ่งในหลายคนนั้นมันจะไม่มีคุณเฉลิมอยู่ในรายชื่อนั้นเลยเหรอผมถามแค่นี้
แต่คำว่าไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนความเป็นนักเลงของคุณเฉลิมเนี่ยนะครับคือเขาก็ยังไม่ทิ้งลายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มีการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์การเมืองนะครับนะหลายคนก็บอกว่าเอาเหอะถ้าเป็นคนอื่นป่านี้ไม่ใช่คุณเฉลิมนะโดนแฉชิบหายวายป่วงหมดแล้วตกลงป่วยจริงหรือไม่ป่วยป่วยทิพย์นะแล้วไอ้ที่สู้คดีมา7คดีเนี่ยจริงๆผิดจริงหรือเปล่าคนเป็นนักกฎหมายจบในระดับเนติบัณฑิตจบในระดับนักกฎหมายแบบด็อกเตอร์เฉลิมไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะคดีส่วนคดีก็สู้ไปนะแต่ใครผิดใครถูกรู้อยู่แก่ใจฟ้าดินรู้อยู่แก่ใจนะผมถึงบอกว่าอย่านะครับต้อนคุณเฉลิมให้จนกรอบผมบอกเลยนะครับถ้าวันนี้คุณยังไม่ปลดอ่ะนะคนที่เดือดร้อนที่สุดเนี่ยจะเป็นพรรคสีแดงคนที่ได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลคือพรรคสีแดงนะผมพูดเลยนะแล้วจะเละเทะไม่เป็นท่าไม่เป็นโจ๊กด้วยพรรคสีแดงเนี่ยนะครับนะคุณจะคอยดูนะว่าสิ่งต่างๆที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะปรากฏความเป็นจริงทีนี้ต่อไปเนี่ยอย่าว่ารอถึง3ปีเลยนะครับที่สีแดงจะหมดความศรัทธาจากประชาชนไม่ต้องถึง3ปีแล้วแค่ให้พ้นผ่านพ้นปลายปีนี้สีแดงชื่อเสียงจะเละเทะขนาดไหนแล้วไม่ใช่เละเทะเฉพาะสีแดงจะลามปามไปถึงนายใหญ่ซะด้วยซ้ำคุณอย่าลืมนะครับปรากฏการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นคุณเคยได้ยินคำว่ามันจบแล้วครับนายไหมคุณเคยทำกับเนวินไว้หรือเปล่าไม่รู้เออใช้หลุดไปแล้วคำว่าเนวินเอาเป็นแบบว่าอาจารย์ใหญ่ก็แล้วกันคุณเคยทำกับอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมคุณเคยเดินข้ามหัวอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมแล้วสุดท้ายผลักอาจารย์ใหญ่ไปเป็นศัตรูใช่หรือไม่เออใช่หรือไม่แล้วตอนที่คุณผลักอาจารย์ใหญ่ไปเป็นศัตรูคุณเคยคิดอะไรไหมว่าอาจารย์ใหญ่จะนะครับใหญ่โตได้ถึงขนาดนี้คุณก็ไม่คิดถูกไหมคุณก็ไม่คาดเดาหรอกว่าอาจารย์ใหญ่จะสร้างวอร์ดได้ใหญ่ขนาดนี้นะเพราะคุณนะครับเห็นว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยไม่สำคัญใช้และทิ้งสุดท้ายวันนี้อาจารย์ใหญ่ก็กลายมาเป็นปีศาจสีน้ำเงินกลายเป็นมาเป็นปีศาจที่ตัวที่ร้ายที่สุดนะคุณดูสิครับคนข้างกายคุณแล้ววันนี้มานะครับก่อนอาจารย์ใหญ่ก็มีพอหลังอาจารย์ใหญ่ก็จะมีตู่จตุพรพี่ตู่จตุพรพอมาพี่ตู่วันนี้ด็อกเตอร์เฉลิมประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองมันบ่งบอกให้เห็นแล้วนะครับว่าการที่คุณผลักอาจารย์ใหญ่ไปเป็นศัตรูเนี่ยนะทั้งที่เต็มใจหรือไม่เต็มใจหรือคุณไม่เคยให้เกียรติเนี่ยอาจารย์ใหญ่เคยออกมาพูดนะครับนะในช่วงแรกๆที่นะครับออกมาจากร่มเงาของนายใหญ่ไม่มีการให้เกียรติอะไรผมไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีนะนายใหญ่นะอาจารย์ใหญ่เคยพูดนะวันนี้เนี่ยท่านพอเถอะท่านจบการกระทำท่านเถอะนะมันจบแล้วครับนายวันนี้เช่นเดียวกันนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณผลักใครไม่ผลักนะคุณยืมปากนะครับลูกคุณไปพูดหรือไม่พูดก็ไม่รู้หรือผ่านการกระทำของลูกคุณแต่ความล้มละลายเนี่ยกับพรรคสีแดงเนี่ยมันจะใกล้เข้ามาถึงละนะเพราะขาดความภาวะความเป็นผู้นำโดยสิ้นเชิงผมพูดเลยนะครับวันนี้ถ้าเป็นผมจะเดินเข้าไปคุยโดยทิ้งหัวโขนนะครับเดินเข้าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แบบตรงไปตรงมามีอะไรแนะนำมีอะไรชี้แนะที่โอเคนี่ในฐานะหัวหน้าพรรคก็จะตั้งไว้ก่อนนี่ในฐานะหลานซึ่งคนในการเมืองก็เข้าใจหมดแหละเป็นอาหลานคุณไม่ต้องยกตัวเองเป็นหัวหน้าหรอกดูสูงส่งนะบนพื้นฐานของชีวิตบนพื้นฐานของนิสัยคนไทยคุยกันได้หมดแหละนั่นคือทางออกมีอะไรทำอย่างนี้มันอาจจะไม่ดูแล้วมันไม่โอเคไม่ทำได้ไหมอย่างงู้นนี่ตัดสินใจอย่างนี้เพราะอะไรคุยกันตรงไปตรงมาปัญหามันจบแล้วครับแต่ปัญหานี้มันใหญ่กว่านะครับการคุยด้วยกันแบบตรงไปตรงมาคืออะไรรู้ไหมปัญหามันคือนิสัยของหัวหน้าพรรคซึ่งขาดภาวะความเป็นผู้นำซึ่งแก้ยากครับ ข้อนี้มากกว่าฮะข้อนี้มากกว่าครับข้อนี้มากกว่าผมถึงบอกว่ามีหัวหน้าดีพรรคก็เจริญรุ่งเรืองแต่เอาหัวหน้าที่แบบไม่เอาอ่าวมาเนี่ยพรรคก็ถึงล่มสลาย
มันเป็นจริงครับเอาหัวหน้าองค์กรมาแบบไม่ล่มสลายเอาหัวหน้าองค์กรมาบางทีใส่ถุงเท้าสลับสีกันนะครับมันก็ทำให้ถึงจุดที่พรรคล่มสลายและขาดความศรัทธาคุณต้องเข้าใจว่ามาตรฐานของนักการเมืองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่คนที่เป็นนักการเมืองในตำนานอย่างรุ่นคุณเฉลิมรุ่นคุณสมัครนะรุ่นคุณบรรหารอย่างเงี้ยนะครับเขามีมาตรฐานนะครับในตัวของเขาในทุกๆคนที่เป็นนักการเมืองในตำนานผมบอกได้เลยนะแล้วอยู่ๆคุณเอาใครก็ไม่รู้หิ้วกระเป๋าเจมบอลเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเข้ามาเพื่อไทยแล้วเสร็จปุ๊บให้เป็นนายกรัฐมนตรีวันดีคืนดีใส่เสื้อยังกับผูกพัทธสีมานะใส่ถุงเท้าหลากสีคุณจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะไม่ตำหนิได้ยังไงผู้หลักผู้ใหญ่ก็มองว่านี่มึงเป็นนายกนะถ้ามึงไปออกอีเวนต์ส่วนตัวมึงจะใส่ถุงเท้าหลากสีใส่กางเกงในสีแดงสีชมพูไม่มีใครว่าคุณหรอกไอ้ชิปหายนี่มึงเป็นนายกรัฐมนตรีไปถึงต่างประเทศขายขี้หน้าเขามันไม่มีถึงความเหมาะสมผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นปูชนียะบุคคลเป็นนักการเมืองเก่าแก่เขาก็ไม่เห็นด้วยพอเขาไม่เห็นด้วยนะครับเขากลับได้รับการปฏิบัติแบบนี้เหรอวันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือไม่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับคิดกันดีๆอย่าเอาอคติส่วนตัวพ่อลูกนี้มันนักเลงนี่มันโอ้โหมันพานนี่คุณนะใครมาตีกล่องดวงใจคุณนะคุณจะอยู่เฉยหรือเปล่าเล่านะครับนะฮะไม่มีใครอยู่เฉยหรอกครับไม่มีใครยอมหรอกครับผมพูดเลยว่ายอมก็แปลกงานเนี้ยนะครับยอมก็แปลกยอมคุณก็ไม่ใช่คนแล้วล่ะแล้วผมถามกลับคำเดียวเลยที่ดร.เฉลิมพาดพิงถึงนายใหญ่เมื่อวานคุณอุ๊งอิงเดือดเป็นไฟถึงกระดิษดร.เฉลิมออกบอกว่าดร.เฉลิมส่งข้อความเข้าไลน์กลุ่มก็เลยทุกคนไม่สบายใจอย่างนั้นเหรอคุณก็รักพ่อคุณนี่เขาก็รักลูกเขาความสัมพันธ์ใจเขาใจเรามันก็จบแล้วนะครับนี่คุณเห็นหรือยังว่ามันเกิดขึ้นจากส่วนตัวเพราะฉะนั้นเวลาคุณแก้ส่วนตัวคุณต้องถอดหัวโขนความเป็นหัวหน้าพรรคออกนะครับแล้วไปพูดดิฉันอาหลานคุณเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ประชาชนจะตัดสินได้เองว่าวุฒิภาวะความเป็นผู้นำคุณน่ะมันอยู่ในเลเวลไหนมันตอนนี้ผมมองว่าถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณก็เกินเบอร์คุณแล้วคุณก็เกินเบอร์คุณแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดจุดตรงนี้คุณยังนะครับตกผลึกตักกะความคิดคุณไม่ได้นะจบแล้วครับนายเหมือนกันนะเหมือนกับที่คุณพยายามนะผลักครูใหญ่ออกอันเนี้ยดร.เฉลิมน่าจะเป็นครูใหญ่คนที่2แล้วล่ะนะครับบางคนก็บอกว่าดร.เฉลิมเป็นเสือเท่าหมดซึ่งเที่ยวเล็บแล้วหมดซึ่งอำนาจบารมีแล้วนะครับอำนาจบารมีแล้วผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่านักวิเคราะห์การเมืองที่วิเคราะห์บอกว่าคุณเฉลิมเนี่ยนะครับนะหมดเที่ยวเล็บแล้วเนี่ยนะครับหมดเที่ยวเล็บไม่มีน้ำยาแล้วเนี่ยนะไม่มีใครเอาแล้วเนี่ยนะคือพวกนี้มองการเมืองไม่เป็นพวกนี้มองการเมืองไม่เป็นเลยนะครับมองการเมืองไม่เป็นคุณเฉลิมเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองเขามีทายาทผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณผมก็ไม่ได้รู้จักลูกเขาเป็นการส่วนตัวหรอกนะคุณวันอย่างเงี้ยนะเขาได้นะครับในส่วนของยีนนักการเมืองมาเต็มร้อยนะแล้วถ้าคุณรู้จักนะน้องกาโมน้องกาโม่เป็นมีแววในการที่จะเป็นนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้วยไม่แพ้รุ่นปู่ด้วยผมพูดได้เท่านี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะโฟกัสแค่ว่าเสือเท่าตัวเดียวหรือคนเดียวผมพูดแบบตรงไปตรงมานะจะโกรธผมหรือไม่โกรธก็แล้วแต่คุณมองคุณสบประมาทนามสกุลอยู่บำรุงมากไปผมพูดเลยความเป็นนักการเมืองมันมีทายาทถ้าตราบใดที่มีทายาทคำว่าสิ้นเที่ยวเล็บทั้งนั้นการเมืองไม่มีวันหมดหรอกครับแต่ถ้าวันใดที่คุณไม่มีทายาทหรือทายาทไม่เก่งสิลูกไม้หล่นแล้วมันไกลต้นอย่างนายใหญ่สินายใหญ่ผมถือว่าหมดทายาททั้งด้านการเมืองโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะลูกไม้หล่นไกลต้นนะครับหัวหน้าพรรคสีแดงตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าเอาอย่าว่าเอาประเทศไปรอดเลยเอาพรรคไปยังไม่รอดเลยผมพูดได้เท่านี้นะครับจะฟังผมจะเชื่อผมหรือเปล่าก็แล้วแต่ละนะผมก็วิเคราะห์ตามความรู้สึกผมนะ
นะครับแต่ก็พยายามนะครับไม่วิเคราะห์ไปในทางเสียหายทั้งพรรคสีแดงและคุณเฉลิมเองนะเพราะพรรคสีแดงผมต้องวิเคราะห์ว่าทำไมหัวหน้าพรรคแบบนี้แล้วถ้าหัวหน้าพรรคแบบนี้พรรคมันจะเป็นยังไงแล้วมานั่งเป็นนายกเนี่ยประเทศมันจะเป็นยังไงผมก็วิเคราะห์ไปมันจะยังไงมันจะเป็นยังไงเนาะถ้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีมันจะสาหัสไหมนะครับเช่นเดียวกันด็อกเตอร์เฉลิมถ้าคุณต้อนให้เขาจนกรอกจริงคำว่านักเลงมันใช้กับมันเลือกใช้คนมันเลือกใช้กับคนคุณคอยดูนะคนที่เป็นนักเลงถ้าคุณยังไม่ขับคุณเฉลิมออกโดยเร็วผลที่ตามมาสำหรับพรรคสีแดงจะเสียหายยับเยินนะครับมากกว่าคือพูดง่ายๆจะเสียมากกว่าได้อะพูดกันอย่างนี้ดีกว่าจะเสียมากกว่าได้แล้วกับการที่คุณบอกว่าให้ดร.เฉลิมลาออกเองนะในฐานะที่เป็นนักเลงนะอย่างคุณเฉลิมนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับนะเขาจะใช้คำว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกคุณคิดว่าคนอย่างดร.เฉลิมจะไม่มีชั้นเชิงเลยเหรอนะครับบอกให้กูลาออกเลยง่ายๆอย่างนั้นเหรอครับก็ไม่ใช่ดร.เฉลิมแล้วนะครับก็ไม่ใช่ดร.เฉลิมแล้วคุณมองการเมืองแบบเขาเรียกว่าแพทเทิร์นธุรกิจนะเหมือนเวลาคุณไม่พอใจในพนักงานในบริษัทคุณไล่ออกเลยนะเช่นเดียวกันเวลาคุณดีดใครออกจากกลุ่มดีดนักการเมืองใหม่ๆหรือเด็กๆออกจากกลุ่มคุณก็ไม่ต้องคิดมากแต่นี่คุณดีดใครดีดคนเก่าคนแก่ออกคุณจะไม่คิดมากแล้วคุณให้ค่านักการเมืองเก่าแก่20ปี30ปีอยู่ตั้งแต่คุณยังเป็นเด็กกับเด็กๆสมาชิกพรรคการเมืองที่อยู่ในกลุ่มที่เพิ่งเข้าใหม่2ระยะนี้คุณจะดีดเนี่ยแตกต่างกันนะครับไม่ใช่คุณจะดีดเขาออกก็ออกได้แต่ถ้าคุณดีดสมาชิกพรรคทั่วไปออกอ่ะไม่มีใครว่าคุณหรอกคุณดีดไปเถอะนะครับผมถึงบอกว่านักการเมืองมันมีราคาของตัวเขาเองนะครับคุณทำอย่างเนี้ยนะพรรคเสียหายครับอย่านะครับบีบให้นักเลงเนี่ยหลังพิงฝานะเพราะคำว่านักเลงมันเลือกใช้คนนะคำว่าไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนมันเลือกใช้คนผมพูดเลยตราบใดที่คุณดันให้เขาจนตรอกและหลังพิงฝาจนเขาไปต่อไม่ได้เนี่ยนะไปต่อไม่ได้เนี่ยนะคำว่าสู้ยิบตาเนี่ยนะครับนะมันก็จะเกิดขึ้นคำว่าแฉเพื่อชาติแฉเพื่อบ้านเพื่อเมืองมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเหมือนกับนักวิเคราะห์หลายคนพยายามวิเคราะห์ว่านี่แหละเสือหมดเขี้ยวเล็บแล้วเสือหมอบแล้วนะเสือเนี่ยไม่มีสภาพแล้วไม่มีใครเอาถึงตอนนั้นคุณจะรู้ว่าจริงๆเสือมันยังซ่อนเขี้ยวเล็บไว้อยู่และยังคมกริบเหมือนเดิมคุณคอยดูผมว่าสุภาษิตโบราณใช้ได้นะคนใหญ่คนโตส่วนมากตายกับลูกน้องคนใหญ่คนโตส่วนมากตายกับเพื่อนสนิทก็เพราะอะไรก็คนใหญ่คนโตมันหักหลังเพื่อนด้วยกันเพราะคนใหญ่คนโตเนี่ยนะครับมันหักหลังคนสนิทด้วยกันแล้วจะให้มันตายกับใครถ้าไม่ตายกับคนสนิทนะถูกต้องไหมทีนี้ประเทศชาติก็จะได้รู้เลยว่าตกลงเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยจริงไหมตกลงป่วยจริงหรือเปล่านะผมถึงบอกว่าวันนี้พรรคสีแดงไม่มีทางเลือกแล้วครับถ้าคุณยังจะบีบโดยคิดว่าเขาเป็นเสือแบบหมดเขี้ยวเล็บแล้วนะคุณคิดผิดแล้วคุณคิดผิดแล้วนะคิดผิดมหันต์และผมอยากให้คุณคิดผิดนั่นแหละดีแล้วประชาชนจะได้ตาสว่างนะครับจะได้ตาสว่างอยากให้คุณคิดผิดจริงๆนะประชาชนจะได้รู้วันนี้นะครับถ้าคุณคิดจะแลกหมัดกับดร.เฉลิมนะผมมองข้ามหัวหน้าพรรคไปเลยนะผมมองข้ามช็อตหัวหน้าพรรคไปเลยผมมองถึงนายใหญ่เลยถ้านายใหญ่จะคิดแลกหมัดกับดร.เฉลิมคุณคิดผิดแล้วนะแล้วคุณจะได้ยินคำนี้นะครับในช่วงหลายสิบปีนะครับอีกครั้งหนึ่งคือมันจบแล้วครับเพื่อนคราวนี้ไม่ได้จบแล้วครับนายนะมันจบแล้วครับเพื่อนเพื่อนมันจบแล้วครับเพื่อนคุณจะได้ยินคำนี้จากปากดร.เฉลิมหรือเปล่าไม่รู้นี่คือการวิเคราะห์ของผมคุณต้องไม่ต้องเชื่อก็ได้คุณไม่ต้องเชื่อผมเลย แต่ในฐานะผมเป็นพ่อคนใครมาทำลูกผมมึงกับกูก็ได้เห็นดีกันแค่นั้นเองแล้วทำลูกไม่เท่าไหร่นะแล้วมากดหัวพ่ออีกทีแบบนี้นะมากดหัวพ่ออย่างเงี้ยต้อนพ่อให้ลาออกนะต้อนไป
พยายามบีบให้พ่อลาออกนะจบแล้วครับเพื่อนมันจะเกิดขึ้นนะครับอีกไม่นานนะครับนะนะครับคือประเด็นคือวันนี้เนี่ยอยากให้วิเคราะห์ตรงไปตรงมาในเรื่องของการเมืองแยกก่อนตั้งซ้ายไอ้เนี่ยเป็นเรื่องของมึงทำลูกกูทำลูกมึงมากกว่าความเป็นนักเลงมากกว่านะครับความมีเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกทุกคนมันเกิดขึ้นได้นะแต่วันนี้นะครับนะถ้าใครเนี่ยนะครับสนใจการเมืองแต่แยกการเมืองกับเรื่องส่วนตัวไม่ออกอ่ะคุณอย่ามาฟังการเมืองเลยนะคุณอย่ามาฟังการเมืองเลยเพราะคุณรับไม่ได้หรอกการเมืองเนี่ยมันตอหลดตอแหลนะครับนะคุณจะมองอย่างนั้นเลยคุณต้องเข้าใจในบริบทของแต่ละพรรคถ้าคุณไปอยู่พรรครัฐบาลคุณก็ต้องเป็นองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลคุณไปอยู่ฝ่ายค้านคุณก็ทำหน้าที่เพื่อประชาชนเต็มที่แต่นอกนะครับสนามการเมืองคุณคือพี่คือน้องแต่ประชาชนบางกลุ่มเชียร์ไม่ลืมหูลืมตาไม่ใช่โอ้มึงเคยด่าดิมึงเคยด่าลุงป้อมมึงเคยอย่างง้นมึงเคยอย่างนี้แยกแยะกันไม่ออกอีกเอานี่คือหนักนะเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าคุณปิดมือถือปิดทีวีด้วยอย่าดูการเมืองเลยนะครับนะถ้าคุณแยกแยะไม่ออกคุณอย่าดูการเมืองเลยแล้ววิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้คุณอย่าดูการเมืองเลยนะปิดมือถือปิดอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแยกบริบทก่อนผมจะไลฟ์ผมบอกการเมืองวางไว้ตรงซ้ายนะเรื่องส่วนตัววางไว้ฝั่งขวาและมาวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ต้องอิงการเมืองอะไรเลยนะครับนะถ้าวันนี้เอาหัวโขนในแต่ละตำแหน่งในพรรคการเมืองมาพูดคุณวิเคราะห์อะไรก็ไม่ตีไม่แตกหรอกผมพูดเลยนะคุณตีไม่แตกหรอกเพราะอะไรเพราะคุณเอาเรื่องส่วนตัวนะครับนักการเมืองมืออาชีพคุณต้องแยกเรื่องส่วนตัวเรื่องการเมืองให้ออกดีว่าคุณจะถึงเป็นหัวหน้าพรรคที่นะครับประชาชนยอมรับแต่ถามว่าวันนี้เป็นหัวหน้าพรรคมา1ปีประชาชนด่ากันทั้งประเทศคุณบ้าหรือเปล่าแล้วคนเก่าคนแก่อย่างคนที่เขานะครับทำผลงานมากับพรรคช่วง10กว่าปีที่นายใหญ่อยู่ต่างประเทศผลงานเขาขึ้นปราศัยในทุกเวทีทำทุกอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูออกต่างจังหวัดก็เอารถตัวเองออกต่างจังหวัดก็ค่าใช้จ่ายของตัวเองไม่เคยเอาค่าใช้จ่ายของพรรคทำเพื่อพรรคนะในตลอดห่วงเวลา10กว่าปีแทนนายใหญ่แล้วอยู่ๆลูกมาข้ามหัวคุณคิดว่าถ้าเป็นคุณในความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นพ่อเป็นลูกคุณแค้นไหมนี่อย่าว่าด็อกเตอร์เฉลิมแค้นเลยผมเป็นคุณวันผมซัดเต็มๆเลยผมพูดเลยน่าถ้ามาเล่นกับพ่อผมอย่างนี้ไม่มีใครยอมหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาผมไม่รู้ผมจะพูดยังไงนะแต่ถ้าพวกคุณยังแยกแยะการเมืองกับเรื่องส่วนตัวไม่ออกอย่ามาฟัง Facebookไลค์อย่ามาสนใจการเมืองเลยคุณปิดโทรศัพท์คุณไปเลยนะเที่ยวไปโจมตีผมเห็นแล้วผมเข้าไปในหลายๆนั่นบอกว่าเอ้ยสองพ่อลูกนี้อันตรพันไอ้ชิบหายมึงนี่ไม่รู้จักไม่เข้าใจการเมืองจริงๆอย่ามาฟังการเมืองครับไอ้พวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานะครับเล่นการเมืองเนี่ยความเป็นมืออาชีพมันต้องมีแต่วันนี้ผมมองว่าความเป็นมืออาชีพของลูกนายใหญ่เนี่ยมันไม่ตอนแรกคิดว่ามันเท่ากับศูนย์นะตอนนี้มันติดลบแล้วผมบอกได้เลยว่าตอนนี้มันติดลบแล้วนะครับแล้วคนที่ติดตาม Facebook ไลฟ์ผมเป็นเกือบ10ปีเนี่ยเขาจะรู้ว่าผมเนี่ยตรงไปตรงมานะใครนะครับดีก็ดีใครไม่ดีผมวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆนะครับส่วนใครจะรับได้หรือไม่ได้นั่นคือปัญหาของพวกคุณไม่ใช่ปัญหาของพวกผมนะครับปัญหาของผมคือผมต้องไม่สูญเสียตรรกะตัวผมเองนะครับวันนี้เนี่ยใครมาเหยียบหน้านะครับลูกผมใครมาเหยียบหน้าพ่อผมก็ได้เห็นดีกันเพราะฉะนั้นผมขอย้ำไว้คำสุดท้ายด็อกเตอร์เฉลิมเป็นนักเลงแต่คำว่านักเลงเขาจะใช้ให้ถูกคนคำว่าไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเขามีเต็มอกอยู่ความเป็นนักเลงของด็อกเตอร์เฉลิมอยู่แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่นะครับไม่ตระหนักและพยายามบีบให้เขาลาออกเนี่ยนะโดยไม่ขับเขาออกเนี่ยนะผมว่าในกลางเดือนสิงหาคมนี้สิงหากันยาคุณจะได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่ด็อกเตอร์เฉลิมหรือนะคุณวันอยู่บำรุงไม่อยากจะทำแต่คุณบังคับให้เขาทำเองนะครับนะเพราะฉะนั้นนะวันนี้ผมเลยวิเคราะห์นะครับในจุดตรงนี้ว่าเอาเชิงว่าผมแนะนำนะครับหัวหน้าพรรคสีแดงแล้วกันคุณขับเขาออกเลยนะครับนะชั้นเชิงทางด้านการเมืองของด็อกเตอร์เฉลิมเขาไม่ลาออกง่ายๆหรอกพูดเลยเพราะอะไรเพราะนะครับเรื่องนี้มันมีราคาที่จะต้องจ่ายผมบอกได้เลยเรื่องที่คุณไปต
ำหนิโดยเขาไม่ได้ผิดเนี่ยนะครับแล้วพยายามจะขับเขาออกจากพรรคหรือปากบอกว่าไม่ได้ขับก็แล้วแต่เรื่องนี้มันมีต้นทุนที่คุณต้องจ่ายบอกเลยนะครับมันมีต้นทุนที่พรรคสีแดงต้องจ่ายอย่างแสนสาหัสผมบอกได้เลยว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคุณเนวินบอกว่ามันจบแล้วครับนายมาวันนี้มันจบแล้วครับเพื่อนมันจะตามมาผมจะบอกเลยนะครับและการที่ดร.เฉลิมออกมาเปิดเผยความจริงอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ผิดเขาไม่ผิดโดยประการทั้งปวงนะครับพูดเลยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ใน TikTok จะมีผู้ชมเยอะมากเลยขอบคุณมากๆครับสวัสดีเพื่อนๆใน Facebook ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะเพราะคอมเมนต์ผมมองไม่เห็นเดี๋ยวผมไปไล่ดูอีกทีนึงนะครับนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้โอ้โหผมกล่าวว่าจะไม่แตะจะไม่คุยเรื่องนี้แล้วนะแต่พอดีดร.เฉลิมออกแถลงข่าวเมื่อวานก็เลยต้องหยิบยกมาพูดจริงๆนะครับนะแล้วก็วิเคราะห์ตามความรู้สึกผมส่วนตัวเพราะเรื่องนี้อาจจะวิเคราะห์โดยอิงการเมืองเป็นหลักหรืออิงบริบทของฝั่งของคุณเฉลิมเป็นหลักไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้จริงๆมันต้องอิงความรู้สึกส่วนตัวแล้วมาพูดแล้วคุณจะได้เห็นตรรกะที่แท้จริงว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับแต่ถ้าวันนี้นักวิเคราะห์ครูรู้การเมืองมืออาชีพบางคนเอาความรู้สึกทางด้านการเมืองมาวิเคราะห์มาบวกกับบริบทของตระกูลอยู่บำรุงคุณตีไม่แตกหรอกคุณนะคุณก็วิเคราะห์ว่าดร.เฉลิมเป็นเสือที่ไม่มีเขี้ยวเล็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจบไปแล้วครับนะดร.เฉลิมอะไรประมาณเนี้ยคุณก็วิเคราะห์ได้แค่นั้นแล้วทิศทางทางด้านการเมืองเหมือนคุณสบประมาทคุณเนวินเมื่อก่อนนะตอนนี้คุณเนวินเป็นไงทำให้ปีศาจสีน้ำเงินเกิดขึ้นมาและเป็นปีศาจที่น่ากลัวด้วยเช่นเดียวกันครับนะครับเช่นเดียวกันกับอะไรฮะวันนี้คุณคิดอย่างนั้นกับตระกูลอยู่บำรุงนะและอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ลองดูเอาเองแล้วกันนะครับ